ันนี้เรามีขนมปังน้ำมันมะกอกมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องตีแป้งตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันมะกอกตีส่วนผสมจนก้อนโดเนียนจากนั้นใส่มะกอกดำตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงก้อนโดให้เนียนรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นวงรีม้วนก้อนโดเข้าหากันบีบตะเข็บให้สนิทเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้านบนขนมปังด้วยน้ำมันมะกอกโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังน้ำมันมะกอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ